รัฐมนตรีทางพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าที่ประชุมครม.ยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการออกแบบกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงนะคะที่จังหวัดเลยจำนวน28ล้านบาทเพราะว่ามีทั้งคนเห็นต่างและผู้ที่สนับสนุนก็เลยมอบหมายให้ทางนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ไปประชุมหารือหาข้อสรุปกันก่อนทางด้านนางพงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกก็บอกว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการค่ะแล้วก็เอาเรื่องเนี่ยส่งให้สำนักงบประมาณไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญความเหมาะสมอย่างเร่งด่วนแต่ว่าก็ไม่สามารถยืนยันได้เหมือนกันว่าจะเสร็จแล้วเสร็จทันในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นะคะคือต้องรอสำนักงบไปจัดลำดับความสำคัญแล้ววันนี้ล่าสุดเนี่ยคุณพงเพชรชุนละเอียดก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆเนี่ยนะคะกรณีที่นายอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยบอกว่าประชาชนในพื้นที่เขาเห็นด้วยกับเรื่องของโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงถึง 99%เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งในอำเภอคนในจังหวัดสมาคมพ่อค้าเอกชนออกมาสนับสนุนค่ะอยากจะให้มีโครงการนี้นะคะซึ่งก็จะต้องทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อออกแบบตอนนี้มีหลายหน่วยงานสอบถามแต่ว่าอยากให้กลับไปทางส่วนจังหวัดศึกษาเรื่องของการออกแบบแล้วก็นำมาประกอบกับรายงานผลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม EIA นะคะเพื่อส่งต่อให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้ในฐานะอดีตส.ส.ในพื้นที่คุณพวงเพชรก็บอกว่าจะมีกระบวนคือเขาก็ถามนะคะว่ามันจะมีกระบวนการอะไรทำให้โครงการนี้เดินหน้าคุณพวงเพชรบอกว่าเรื่องนี้ทางจังหวัดต้องหารือกับสำนักงบประมาณถึงข้อมูลที่มีการขอไปเนี่ยนะคะมันเพียงพอหรือไม่ต้องตรวจสอบกับทางจังหวัดส่วนเรื่องของกระเช้าภูกระดึงเนี่ยเคยผลักดันตั้งแต่สมัยเป็นส.ส.สมัยแรกนะคะแล้วก็สมัยแรกของคุณพงเพชรในปีนู้นเลยค่ะ2539ว่าอยากให้มีกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่ต่อต้านแต่ก็ยังมีคนที่สนับสนุนเช่นกันแล้วพอมาถึงยุคนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างตกต่ำจากที่อำเภอรายงานมายอดนักท่องเที่ยวขึ้นภูกระดึงก็ลดน้อยลงค่ะก็จะอยากจะมีกระเช้าเพื่อเพิ่มรายได้แล้วยังคงมีทางขึ้นลง2ทางทั้งเดินเท้าและกระเช้าโดยจะทำให้ลูกหาบในพื้นที่ยังคงมีรายได้ทีนี้ประเด็นนี้นะคะเราจะต้องมาคุยกันต่อกับทางประธานหอการค้าจังหวัดเลยคุณธเนศหานถนอมค่ะผู้อยู่ในพื้นที่ย่อมจะรู้ข้อมูลอย่างดีสวัสดีค่ะคุณธเนศคะครับสวัสดีครับผมค่ะยอมรับเลยนะคะคุณธเนศดิฉันยังไม่เคยขึ้นภูกระดึงเลยเพราะว่าพอคิดถึงว่าจะต้องเดินเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะไหวแต่ถ้ามีกระเช้าซึ่งพูดกันมาหลายยุคหลายสมัยส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะทำให้มีคนที่อยากไปเที่ยวเนี่ยได้ไปเที่ยวสมใจแต่ว่าก็คนที่เขาคัดค้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองก็มีเช่นกันในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดเลยค่ะตอนนี้เอาก่อนจะไปเรื่องนี้ถามถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยรวมที่จังหวัดเลยก่อนเป็นยังไงบ้างคะครับผมตรงนี้นะครับในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยครับโดยทางหอการค้าจังหวัดเลยนะครับก็ได้บูรณาการฐานข้อมูลนะครับจากทุกภาคส่วนเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ครับผมจังหวัดเลยนะครับก็เรียกว่ามีปริมาณนักท่องเที่ยวหรืออัตราการเติบโตนะครับหลังจากที่ช่วงโควิดมาเนี่ยค่อนข้างสูงครับแล้วก็เป็นที่น่าพอใจนะครับผมแต่เนื่องจากว่าโดยศักยภาพของจังหวัดเลยหรือแม้แต่กลุ่มอีสานของเรานะครับกลุ่มอีสานตอนบนเนี่ยครับซึ่งมีศักยภาพสูงมากๆเนี่ยน่าจะสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหรือสร้างเม็ดเงินที่เกิดนะครับให้กับกลุ่มจังหวัดหรือภายในจังหวัดเนี่ยได้มากกว่านี้ครับผมอืมค่ะแล้วในส่วนของภูกระดึงล่ะคะเป็นยังไงคะยอดนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ในภูกระดึงนะครับผมคิดว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้นำเรียนไปเนี่ยครับผมตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณอย่างที่ทางสถานีได้แจ้งเข้าไปครับผมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยสิ่งหนึ่งนะครับอย่างที่นำเรียนไปว่าโครงการกระเช้าภูกระดึงเนี่ยครับผมเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผลักดันกันมานานแสนนานเรียกว่าเป็นมหากาพย์ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเล็งเห็นว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยครับผมไม่ได้มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากในความเห็นที่แตกต่างของเหรียญ2ด้านเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับแต่ในสิ่งที่เป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรครับข้อกังขาหรือข้อที่สอบถามไม่จะเป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมเอ่ยในเรื่องของแรง
งงานที่ทำงานอยู่เอ่ยเนี่ยมันถูกคลี่คลายด้วยผลการวิจัยมันถูกคลี่คลายด้วยแบบสอบถามในเรื่องของไปภาคประชาชนต่างๆนี้ซึ่งเสียงตอบรับออกมาค่อนข้างเป็นเชิงบวกมากๆครับผมอืมค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องของการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงที่ว่ากันว่าเป็นมหากาพย์กิจรัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้มองเห็นปัญหาตรงนี้คืออะไรทำไมมันไม่สำเร็จสักทีคะโอ้จริงๆแล้วทางหอการค้าในฐานะเป็นผู้นำของภาคเอกชนนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งในผู้ประกอบการครับและก็อยู่ในภาคประชาชนได้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐเอ่ยภาคประชาชนเลยหรือภาคประชาสังคมเอกชนเนี่ยมีความปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลเป็นบรรทัดฐานอย่างเดียวกันเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับมันเป็นข้อมูลเก่าที่เคยเรามองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับว่าทำเป็นแบบนั้นมาทำเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ล้วนจะถูกต้องครับแต่เนื่องจากว่าการเวลาทุกอย่างเรารู้ครับว่าปัจจุบันมันมีปัญหาตรงนี้เราก็ทำการวิจัยศึกษาข้อมูลเพียงแต่ว่าข้อมูลที่เราศึกษาวิจัยนั้นนะครับอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยภาคประชาชนในภาพรวมเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมีฐานข้อมูลใกล้ๆกันละคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นผลถึงที่บอกที่ผ่านมามันไม่สำเร็จผมเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งมันคือแนวทางการแก้ไขปัญหาครับปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยที่มีคนยังคงอาจจะยังมีความไม่เข้าใจหรือว่าจะต้องให้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยโดยรวมแล้วมันเป็นเรื่องอะไรบ้างคะจริงๆแล้วหลักๆนะครับโดยมองภาพหลักเนี่ยสิ่งแรกก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งแวดล้อมตรงเนี้ยมันก็ดังนั้นจอบจวดว่ากลัวการทำลายป่าดัวการเรื่องของการบุกรุกในเรื่องของทัศนียภาพอันนี้ผมต้องให้ข้อมูลคร่าวๆแบบเวลาสั้นๆหนึ่งเรื่องของทัศนียภาพนะครับในเรื่องของทัศนียภาพหมายถึงว่าถ้าเกิดขึ้นกระเช้าล่ะในส่วนของคนเดินขึ้นก็ยังคงเดินขึ้นและคงความคลาสสิกของการเดินขึ้นค่ะในส่วนของคนที่มีกระเช้านะครับก็เป็นกระเช้าขึ้นไปซึ่งไม่มองเห็นและไม่ขัดแย้งในเชิงทัศนียภาพของกันและกันนะครับยังเป็นความหลากหลายที่ให้คนหรือเรียกว่ายuniversal ที่ออกขึ้นมาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในเรื่องของอ้าวแล้วจะมีเสาอยู่กี่เสาในการขุดเจาะผลจากการวิจัยออกแบบทำงานนะครับผมในเปรียบเทียบระหว่างประเทศเวียดนามมาเลเซียอันนั้นเขามีระยะทางกระเช้าเนี่ยเป็น10กิโลเพราะฉะนั้นเสาที่เกิดขึ้นโอเคครับมี 1.2.3.4 จุดแต่เลยของเราเนี่ยจากข้อมูลอัปเดตล่าสุดจำนวนเสาที่เกิดขึ้นที่จะปักลงไปผมเชื่อว่ากระทบน้อยมากในระยะทางไม่ถึง5กิโลที่เราจะทำแนวดิ่งขึ้นไปนะครับจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยประมาณ2เสาซึ่งแต่ละเสาใช้พื้นที่น่าจะอยู่ประมาณอันนี้นะครับผม3คูณ3ตารางเมตรได้เป็นฐานซึ่งมองภาพว่ามันไม่ได้กระทบต่อการที่จะไปบุกป่าถางนะครับในเรื่องของเชิงพื้นที่เลยอันนี้ก็เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นการอัปเดตข้อมูลณปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งต่อไปก็คือในเรื่องของแรงงานในส่วนของลูกหาบนะครับผมปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าลูกหาบเนี่ยมีกลุ่มของลูกหาบซึ่งลูกหาบจริงๆแล้วเนี่ยถามโดยตรงว่าอยากมีอาชีพอื่นไหมนอกจากการหาบของเขาบอกว่ามีความพร้อมครับเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปลูกๆเขาก็อยากให้ทำหาบละเพราะว่า1ใช้เวลา2หนักมีปีผลต่องสรีระถ้าวันหนึ่งนะครับในเรื่องมีอาชีพที่สามารถที่จะแก้ไขความยากจนของราษฎรในพื้นที่ของจังหวัดเลยหรืออะไรได้เขาบอกว่าเขาก็พร้อมที่ทำไปอาชีพอื่นซึ่งถ้าเกิดกระเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเกิดอาชีพบริการครับจะเกิดอาชีพเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้ขึ้นถูกต้องครับสร้างของชำร่วยหรือเซเว่นเนี่ยซึ่งมันนะครับล้วนแต่ถูกออกแบบมารองรับอาชีพซึ่งเป็นการเสริมฐานรากของเศรษฐกิจได้อย่างโดยตรงกับผมอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นภาพแต่ไม่รวมว่าอันนี้คือข้อกังวล นะครับในปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ผมเชื่อได้ว่ามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเลยนะครับมันจะไปช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนในเรื่องของผลผลิตเกษตรตกต่ำในเรื่องของปัญหายาเสพติดหรือคนไม่กลับไปอยู่ในชุมชนเนี่ยได้มากเลยทีเดียวครับมันคืออิมแพคทั้งจังหวัดและออกไปสู่ภายนอกครับผมปัจจุบันนี้ลูกหาบนี่มีกันกี่มากน้อยเพราะว่าดิฉันก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วจำนวนลูกหาบเนี่ยเหมือนว่าก็จะลดลงด้วยใช่ไหมคะ
จริงๆใช่ครับลูกหาบเนี่ยมันมีการรวมกลุ่มไว้ครับเพราะรวมกลุ่มไว้ก็เหมือนกับช่วยพยุงการดำเนินการของการเดินขึ้นกระเช้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าวันนี้ถามจริงๆครับถ้าคนในชุมชนไปสมัครเป็นลูกหาบเพราะรายได้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคครับสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงครับแต่ถ้าเกิดมีอาชีพอื่นที่สามารถจัดการได้ผมคิดว่าเราจะต้องมีการส่งเสริมอาชีพในอีกหลายมิติครับที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นปริมาณลูกหาบถ้าอยู่ที่200คนอาชีพที่เกิดขึ้นเป็นพันๆตำแหน่งให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภูกระดึงเนี่ยผมเชื่อว่าจะสร้างความสุขครับให้กับราษฎรมีวิธีความคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับผมค่ะมีคนเป็นห่วงนะว่าคุณค่าการมาเที่ยวภูกระดึงเนี่ยจะลดลงถ้ามีกระเช้าไฟฟ้าอ่ะตรงนี้เราจะอธิบายยังไงดีคะจริงๆแล้วผมมองว่าเป็นเรื่องของเหรียญ2ด้านนะครับคันเรื่องของในส่วนของคุณค่านะครับจริงๆแล้วคุณค่าในการเดินขึ้นผมเป็นคนนึงครับที่เดินขึ้นภูกระดึงมาโดยตลอดก็รู้ว่าจะมีความสุขในการเดินขึ้นครับแต่สิ่งหนึ่งครับผมก็มองว่าจริงๆแล้วการเดินขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องของคุณค่าการที่ให้คนมีส่วนใหญ่เข้าถึงคุณค่านะครับในการที่มีโอกาสเข้าไปเข้าถึงคุณค่าเข้าถึงในเรื่องของการชมทัศนียภาพผมเชื่อว่าคุณค่าก็จะเกิดขึ้นในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งคุณค่าที่เกิดขึ้นจะต้องอนุรักษ์ครับจะต้องสร้างความยั่งยืนครับภายใต้กรอบที่เราต้องกำหนดและออกแบบกันทั้งตั้งแต่ขึ้นนะครับที่ฐานรากและข้างบนนะครับจะต้องมีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมซึ่งแน่นอนครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการใช้ระบบโซลาร์เซลล์หรือพลังงานนะครับจะต้องสอดคล้องกันครับกับนโยบาย BCG หรือเทรนด์ของโลกอันนี้เราเป็นกลุ่มชั้นนำของประเทศไทยหรือของอาเซียนได้โดยเช่นเดียวกันครับผมค่ะแล้วขั้นตอนหลังจากนี้คือครม.บอกว่าเดี๋ยวให้สำนักงบไปจัดลำดับความสำคัญต่างๆแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ในฐานะเอกชนเราจะเดินเครื่องหรือว่ารณรงค์อะไรยังไงต่อคะจริงๆแล้วตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าครม.ได้มีมตินะครับออกมาอย่างที่ทุกท่านได้ทราบสิ่งนึงที่ฐานะที่ภาคเอกชนหรือในภาคประชาชนต้องทำสร้างความเข้าใจครับนะครับซึ่งจริงๆในพื้นที่เนี่ยมีความเข้าใจนะครับผมเป็นฐานอยู่ละเพราะว่าเราก็ได้เวิร์กตรงนี้กันมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างนะครับที่ทำให้เขาเรียกว่าประชาชนคนจังหวัดเลยแม้แต่กลุ่มจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬหนองบัวลำพูซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดการท่องเที่ยวกลุ่มสบายดีนะครับกลุ่มพญานาคกลุ่มโรแมนติกโรดเนี่ยก็จะเป็นเสริมศักยภาพของคนภายในกลุ่มจังหวัดประชากรทั้งหมดได้เพราะเรามีความเห็นตรงกันว่าภูกระดึงจะเป็นอีกหนึ่งที่เสริมให้กลุ่มของเรามีความเข้มแข็งและเป็นอีกหนึ่งของก็เรียกว่าเป็นเพชรหัวแหวนของภาคอีสานที่จะผลักภาคอีสานไปสู่การทำงานหรือการที่จะมีขยายเศรษฐกิจได้อีกแบบหนึ่งครับอันนี้เป็นความมั่นใจของกลุ่มจังหวัดเลยครับผมคิดว่าถ้ามีกระเช้าเนี่ยตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะได้มันจะเพิ่มขึ้นกี่มากน้อยคะในเรื่องของผลเศรษฐกิจผมมองว่ามันเติบโตขึ้นแน่ครับแต่เราไม่ได้มองแค่เศรษฐกิจเพราะมันยังเล็กเกินไปเรามองถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ก็คือผลที่เกิดจากการสร้างกระเช้าภูกระดึงจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเท่าไหร่จะเกิดการเม็ดเงินในการผลักดันเกษตรนะครับซึ่งมาแปลเป็นโปรดักต์มูลค่าเท่าไหร่จะเกิดในภาคบริการเท่าไหร่จะเกิดภาคมูลค่าทางอสังหาริมทรัพย์เท่าไหร่อันนี้มันมีหลายมิตินะครับแม้แต่การต่อยอดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆภายในจังหวัดหรือแม้แต่ในต่างจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดมันเป็นมูลค่ามหาศาลครับกับสิ่งที่ประเทศไทยตอนนี้กำลังจะสร้างความเข้มแข็งในเรื่องมิติต่างๆผมเชื่อว่าคนจังหวัดเลยชาวจังหวัดเลยหอการค้าจังหวัดเลยภาคประชาชนหรือกลุ่มจังหวัดเนี่ยก็อยากเป็นหนึ่งครับในการที่ช่วยส่งเสริมประเทศไทยของเราให้ต่อสู้และเข้มแข็งได้ครับอยากให้คุณธเนศช่วยขยายความนะคะนิดหนึ่งเรื่องที่ว่าเราอยากเห็นภูกระดึงทำให้สินค้าเกษตรเติบโตสูงขึ้นมันมีผลปัจจัยส่งต่อกันยังไงคะส่งต่อกันอย่างนี้ครับเมื่อมีการท่องเที่ยวทุกอย่างเมื่อการท่องเที่ยวนำนะครับก็จะเกิดการผลิตนะครับในส่วนของเกษตรในมิติต่างๆ
ไม่จะเป็นในเรื่องของสตรอเบอรี่ผลส้มที่มีชื่อเสียงอะโวคาโดที่ดีนะครับหน่อไม้หวานที่อร่อยซึ่งจริงๆแล้วเมืองเลยเป็นเมืองผลไม้ที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับในเรื่องของเกษตรนอกจากข้าวยางมันอ้อยที่เคยปลูกอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการพัฒนานะครับยกระดับนะครับเพิ่มมูลค่าให้มันไม่ใช่เป็นสินค้าแปรรูปต่างๆผมเชื่อเลยครับจะตามมาจากการท่องเที่ยวนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าเกษตรกรที่เคยผลิตสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับก็จะมีการอาจจะแปรรูปยกระดับปรับเปลี่ยนไปซึ่งกินข้างในใช้จ่ายข้างในซื้อขายข้างในยกระดับการภายในอันนี้ผมเชื่อว่าคำว่าเกษตรเนี่ยครับผมจะเติบโตยังไม่รวมอีกมิติอื่นๆนะครับโดยที่ของดีของอร่อยเนี่ยจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับผมซึ่งจะเชื่อมต่อกับตลาดซึ่งเป็นกลุ่มสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมร้านช้างซึ่งอยู่ในโครงการอยู่แล้วครับผักดันจังหวัดเลยครับหลวงพระบางอุดรธานีหนองคายกลุ่มจังหวัดเชื่อมกับเวียงจันทน์หลวงพระบางตรงนี้ก็เป็นรูทที่มีเส้นทางในการเชื่อมต่อผมเชื่อว่าเป็นการผนึกกำลังของกลุ่มอย่างชัดเจนครับผมค่ะโอ้โหนี่ก็ใกล้จะช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะคะเป็นยังไงคิดว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยมีการประเมินกันว่ายังไงบ้างเพราะว่าทราบว่ามีหลายที่เลยนะคะเชียงคานภูเรือภูหลวงเลยมีอีกที่หนึ่งที่ดิฉันก็ไม่เคยไปนะภูบ่อบิดเนี่ยนะคะดูแล้วประเมินยังไงจะมีการจัดอะไรเพิ่มเติมไหมคะภูบ่อบิดก็คือเป็นภูนะครับอยู่ภูเขานะครับซึ่งอยู่กลางใจเมืองของจังหวัดเลยครับเป็นภูที่กำลังได้รับความนิยมนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสดใสในการออกกำลังกายครับเดินขึ้นภูลงภูนะครับเป็นเมืองแห่งสุขภาพซึ่งถือว่าภูบ่อบิดเป็นภูหนึ่งที่มองเห็นภูกระดึงมองเห็นหลายภูอะครับจากบนพื้นราบของจังหวัดเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครับในภูอีกหนึ่งภูที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองของจังหวัดเลยครับผมค่ะมีอะไรอยากจะฝากส่งท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญได้เลยค่ะจริงๆแล้วนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้นะครับในภาคของประชาชนในคนของจังหวัดเลยก็อยากขอเป็นส่วนหนึ่งครับในการขับเคลื่อนที่จะพัฒนาประเทศไทยหรือพัฒนาภูมิภาคไปด้วยกันนะครับเพราะประโยชน์ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ครับล้วนจะต้องมาบนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจและสิ่งหนึ่งที่ในการผลักดันดำเนินการอยู่นั้นต้องไม่ขาดเลยครับคือความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราขีดเส้นใต้และที่สำคัญเราอยากเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเนี้ยเมืองเลยเป็นเมืองที่สวยงามครับเป็นเมืองที่มีศักยภาพและเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยภาษาวัฒนธรรมอาหารการกินนะครับเพราะนั้นวันนี้อยากเชิญชวนนะครับคนที่ผู้รับชมรับฟังอยู่นะครับมาสัมผัสจังหวัดเลยสักครั้งแล้วท่านจะรู้ว่าเมืองเลยนั้นเป็นเมืองที่สงบและน่ารักเตรียมไปด้วยมิตรไมตรีมากๆเลยครับผมอากาศช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณธเนศตอนนี้หนาวเย็นครับผมนะบนยอดภูหนาวเย็นครับแล้วก็อากาศเย็นสบายครับอันนี้ถือว่าเป็นเผลอๆปีนี้การท่องเที่ยวจะเคลื่อนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะดูหนาวเนี่ยมันจะเคลื่อนไปถึงปกติจะสุดที่มกรามันจะเคลื่อนไปกุมภาหรือต้นมีนาซึ่งผมยังเชิญว่าช่วงกุมภามีนาบางคนบอกว่าร้อนแล้วจริงๆแล้วจังหวัดเลยยังไม่ร้อนแล้วปีนี้มันจะเคลื่อนไปเป็นแบบนี้ครับผมค่ะวันนี้กลับขอบพระคุณนะคะคุณธเนศขอบคุณที่มาให้ข้อมูลกับเราสวัสดีค่ะครับผมค่ะคุณธเนศฐานถนอมนะคะประธานหอการค้าจังหวัดเลยอดิชันเพิ่มเติมอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะคะคุณจรัญทิมสุวรรณสสเลยเนี่ยเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าในฐานะเป็นสสในพื้นที่ภูกระดึงประชาชนในพื้นที่เขาต้องการให้สร้างเพราะเห็นว่ามันสร้างคุณค่ามากกว่าผลกระทบแต่ก็ไม่ได้มองข้ามนะคะเรื่องของการรักษาธรรมชาติคนในพื้นที่รู้ดีว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันรักษาและรับฟังข้อห่วงใยของทุกคนคุณสรันก็เล่าต่อว่าส่วนตัวเนี่ยขึ้นภูกระดึงไม่ต่ำกว่า10ครั้งตั้งแต่เด็กจนโตเห็นความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวและประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่เป็นลูกหาบนะคะส่วนใหญ่เห็นด้วยเพียงแค่ว่ามีข้อห่วงใยบางประเด็นซึ่งเราก็รับฟังหลายท่านเข้าใจนะคะว่าโครงการนี้เน้นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการมีกระเช้ามันช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะการขนส่งสินค้าการจัดการขยะการจัดการจำนวนนักท่องเที่ยวและขนส่งอุปกรณ์รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเรื่องที่ว่าถ้ามีกระเช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องอาชีพลูกหาบจะเสียรายได้อันนี้ประเด็นนี้ต้องบอกว่าลูกหาบปัจจุบันเนี่ย
เหลือไม่มากค่ะช่วงที่นักท่องเที่ยวมากก็ไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอการหาบสิ่งของน้ำหนักมากๆที่เดินขึ้นเขาเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อร่างกายนะคะคือพ่อแม่พี่น้องที่ทำอาชีพลูกหาบก็จะทราบว่าลูกหลานก็ไม่อยากจะให้ทำต่อคุณสรันก็เลยบอกว่าหลายท่านเป็นห่วงว่าคุณค่าในการมาเที่ยวจะลดลงถ้ามีกระเช้าในความคิดของผมเนี่ยคุณค่าของการเดินทางเป็นสิ่งที่เราให้กับตัวเองถึงจะมีกระเช้าก็ตามแต่ว่าคุณค่าของการเดินขึ้นภูกระดึงก็ไม่ได้ลดลงไม่มีใครลดทอนคุณค่าเหล่านี้ไปได้ยกเว้นตัวเราเองค่ะสุดท้ายนะคะก็ทิ้งท้ายบอกว่าจะมีกระเช้าหรือไม่ผมก็อยากเดินขึ้นเหมือนเดิมถ้าร่างกายยังไหวเพราะการเดินขึ้นมันพิเศษเสมอสำหรับผมแต่ว่าการมีทางเลือกให้คนอื่นที่ต้องการขึ้นไม่ได้ทำให้คุณค่าของประสบการณ์ในการขึ้นไปของผมเสียอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสขึ้นไปสักครั้งเอาล่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสิ้นสุดการรอคอยเมื่อสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสานต่อโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ด้วย6เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงคำว่าไม่ให้เป็นใช่1เครื่องผลิตน้ำดื่มน้ำแข็ง2เครื่องกำจัดเศษอาหาร3ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ4โซลาร์เซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์5รถฉุกเฉินอัจฉริยะและ6เตาเผาศพไร้มลพิษติดตามได้ในรายการรวมใจไทยเจริญทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 13:30 นทางช่อง NBT 2 HD ดูออกไหมลูกดูออกสิคะคุณแม่เฮ้ยสมัยนี้ดูยากอะใช่แล้วครับลักษณะของผู้ติดยามีด้วยกัน2แบบแบบแรกคือติดลึกพอจะดูออกสังเกตได้และแบบที่2ติดแบบผิวเผินดูยากแทบจะดูไม่ออกไม่ต้องกังวลใจไปเพราะถึงจะสังเกตยากแต่คนที่อยู่ใกล้ชิดสังเกตได้เราขอสนับสนุนให้ทุกครอบครัวดูแลใส่ใจให้ความรักความเข้าใจกันเพื่อป้องกันการข้องเกี่ยวยาเสพติดขอเชิญเที่ยวงานเพื่อนพึ่งพา2566น้ำพระทัย2พระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่งพาเปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัย 6-10 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมแบ่งปันถุงยังชีพพระราชทานช็อปสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์และเพลิดเพลินกับกิจกรรมอีกมากมายรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาละค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะไปพูดคุยกันต่อเรื่องของการที่จะชูอัญมณีไทยเนี่ยดันให้เป็นนครอัญมณีของโลกนะคะสืบเนื่องจากคุณณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะพูดถึงอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเนี่ยตอนนี้เป็นสินค้าส่งออกหลักที่นำรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่องประมาณ7%ของ GDP แล้วก็มีเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเกือบ1 ล้านล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จับมือกับทุกภาคส่วนสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกนะคะเอาละค่ะมาคุยกันต่อในช่วงนี้กับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT คุณสุเมธประสงค์พงษ์ไฉสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสุเมธทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยได้เล่าถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่อยากจะให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยเนี่ยชูเลยนะคะให้เราเนี่ยเป็นนครแห่งอัญมณีโลกนะคะก่อนอื่นขอทราบหน่อยว่าตอนนี้อัญมณีที่เป็นสินค้าส่งออกนำรายได้เข้าประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการที่สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกตัวเลขเป็นยังไงคะครับผมทางด้านส่งออกอัญมณีเราเนี่ยเรามีการส่งออกนะครับเป็นอันดับ3รองจากแค่รถยนต์กับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งค่าปีนึงก็ประมาณ 500,000-600,000 ล้านบาทอันนี้คือที่เป็นทองคำด้วยซึ่งอยู่ในไอซิสเต็มเดียวกันแต่ถ้าสมมุติเราถอดทองคำกับทองคำทั้งหมดออกไปนะครับมูลค่าการส่งออกที่เป็นฟินิชชิวรี่กับที่เป็นพลอยนะครับปีนึงก็ประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งตัวนี้เป็นมูลค่าการส่งออกซึ่งคิดว่ามีการสร้างงานต่างๆในอุตสาหกรรมเราเนี่ยปีนึงกับล้านคนนะครับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำคือตั้งแต่การเจรไนพลอยการทำจิวเวลรี่ในโรงงานรวมถึงทางด้านค้าปลีกด้วยครับค่ะ
ทีนี้การที่เราจะผลักดันให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นนครอัญมณีโลกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วการที่จะไปถึงตรงนั้นต้องทำอะไรบ้างคะครับเป็นที่ทราบกันในอดีตเนี่ยเราประเทศเราเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการทำพลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นคงเคยได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นทับทิมสยามหรือว่าจะเป็นในเรื่องของบุษราคำสีแม่โขงต่างๆพวกนี้ครับซึ่งเป็นเมื่อก่อนเราจะมีพลอยมากแถวจันทบุรีแถวตราดแล้วก็แถวทางด้านของแม่สอดนะฮะเราก็จะมีการขุดพลอยมาทำแล้วก็มีการส่งออกมีการทำจิวเวลรี่จนเป็นที่รู้จักแล้วก็เรามีในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพพลอยจนทั่วโลกเขายอมรับในเรื่องของการเผาการตั้งน้ำการเจรไนต่างๆนะครับตรงนี้เป็นภูมิปัญญาที่เราทำสั่งสมกันมานานเป็นร้อยปีนะครับตอนหลักเนี่ยในการส่งออกพลอยเนี่ยพอเราขุดมามากขึ้นพลอยที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอมันไม่คุ้มที่จะทำในเรื่องของ investment ก็เป็นลักษณะการนำเข้านะครับวันนี้เนี่ยพลอยที่เข้ามาทำในเมืองไทยจะเป็นการประมูลนำเข้ามาจากทางด้านแอฟริกาหรือประเทศที่มีเหมืองนะครับเข้ามาแต่ว่ายกตัวอย่างทับทิมนะครับประมาณเกือบ 80% เหมืองทับทิมที่เป็นผลผลิตทั่วโลกเนี่ยจะต้องแวะเวียนเข้ามาที่ประเทศก่อนเพื่อที่จะมาปรับปรุงคุณภาพมาเผานะครับแล้วก็มาเจรไนเพื่อเบรกสปอร์ตออกไปลักษณะเดียวกันก็จะใช้คอนซูมในประเทศนะครับมูลค่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรารวมเม็ดเงินทั้งการส่งออกนะครับแล้วก็การค้าในประเทศเนี่ยปีหนึ่งจะเกินล้านบาทนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วถามว่าทำไมประเทศไทยถึงจะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีได้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราส่งพลอยออกเป็นอันดับ3ของโลกนะครับแต่ว่าเราก็มีการนำเข้ามาเยอะเป็นลักษณะเป็นพลอยดิบนะครับแต่ว่าพอมาปรับปรุงมาเจรไนแล้วเนี่ยเราส่งเป็นฟินิชโปรดักต์ออกไปแบรนด์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยยอมรับในเรื่องของคุณภาพพลอยไทยเรื่องของภูมิปัญญาของเราในเรื่องของการเผานะครับการปรับปรุงคุณภาพทั้งหมดนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งมากที่หลายๆประเทศเนี่ยยังไม่สามารถดำเนินการหรือทำได้อย่างเราโชคดีของเราคือในอดีตที่เรามีพลอยเยอะผู้ประกอบการเราเนี่ยขัดเจียจากพลอยแท้นะค่ะมีการดูการตั้งน้ำอะไรเป็นภูมิปัญญาที่เราสั่งสมกันมาขณะที่ตอนนี้ราคาพลอยก็สูงมากประเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยไม่สามารถที่เอาพลอยธรรมชาติมาเจรไนมาทดลองเผามาอะไรได้เพราะต้นทุนมันสูงใช่ไหมครับการฝึกเจรไนก็เช่นกันวันนี้เราจะเห็นหลายๆประเทศจะใช้กระจกก้อนกระจกแผ่นนะฮะมาตัดมาฝึกเจียซึ่งผิดกับช่างของเราในอดีตเนี่ยเราจะฝึกจากตัวพลอยจริงเพราะฉะนั้นการอ่านเดี่ยมมุมหรือการอ่านในเรื่องของ reflection ต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบคนอื่นนะครับตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยในเรื่องของแบรนด์ต่างๆที่เป็น luxury brand ที่ทำทางด้านของ jewelry เนี่ยวัตถุดิบเกือบทั้งหมดเนี่ยก็จะไปจากประเทศไทยเหมือนกันในเรื่องของพลอยนะครับตรงนี้การตอกย้ำว่าวันนี้เราเนี่ยเป็น somebody ในอุตสาหกรรมนะอัญมณีแล้วก็เรื่องของพลอยครับวันนี้เหมือนใหญ่ทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยมาจับประมูลที่ประเทศไทยแล้วนะครับอ๋อค่ะไอ้จำนวนพลอยเนี่ยมันคือพลอยนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติใช่ไหมแล้วจำนวนคือพอมีคนเอาไปใช้เยอะๆมันก็น่าจะลดลงในประเทศเนี่ยมันเหลือกี่มากน้อยคะตอนนี้ในประเทศนี่มีน้อยมากเลยก็ค่อยพอมีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่คุ้มค่าในเรื่องของการที่จะทำเป็นในการลงทุนทำอุตสาหกรรมใหญ่ๆเพราะว่าในการทำเหมืองเนี่ยต้นทุนในการทำเหมืองค่อนข้างสูงนะครับในการขุดพื้นที่แล้วการที่จะมาทำลักษณะเหมืองฉีดหรือเหมืองขุดต่างๆเนี่ยปริมาณพลอยที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองในประเทศเองอาจจะมีปริมาณไม่เยอะมากไม่เพียงพอในแง่ของการลงทุนนะครับวันนี้เนี่ยพอเหมืองในประเทศไทยเริ่มหมดเนี่ยผู้ประกอบการเราก็จะเริ่มออกไปหาพลอยต่างๆจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเบื้องต้นฮะศรีลังกาเองก็ดีหรือในประเทศทางแอฟริกาทางแทนซาเนียทางโมแซมบิกพวกนั้นนะครับแล้วเราก็ไปเริ่มนำเข้ามาแล้วในปัจจุบันเนี้ยก็จะมีบริษัทต่างๆที่เข้ามารับสัมปทานทำเหมืองเช่นเจมฟิลซึ่งเป็นบริษัทของประเทศอังกฤษนะครับก็เข้าไปรับสัมปทานทำเหมืองเสร็จปุ๊บพอได้ผลผลิตมาเนี้ยเขาก็จะส่งมาประมูลนะครับเมื่อก่อนนี้เขาประมูลที่ดูไบบ้างที่สิงคโปร์บ้างแต่ปัจจุบันเนี้ยพลอยทุกล็อตเนี้ยเข้ามาประมูลที่กรุงเทพหมดเลยครับค่ะ
ทีนี้เห็นว่าจะมีการจัดงานในวันที่7ธันวาคมด้วยที่จันทบุรีใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้จันทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่าจันทบุรีเองเนี่ยเป็นแหล่งการทำพลอยที่เป็นที่รู้จักนะครับทั้งผู้ประกอบการในประเทศรวมถึงในต่างประเทศทั้งหมดนะครับจากความที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเป็นเมืองพลอยเก่าเป็นแหล่งพลอยเก่านะฮะในสมัยโบราณมานะฮะวันนี้เนี่ยจันทบุรีเองก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการทำพลอยเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเราได้จัดงานตรงนี้มาตามมติครม.เมื่อปี61นะครับว่าเราจะส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีนะครับแล้วก็ให้จันทบุรีเนี่ยเป็น City of Game หรือนครอัญมณีนะครับซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดมาปีนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับเราก็จะมีการนำผู้ประกอบการที่อยู่ในจันทบุรีนะครับคนหุงพลอยกระบวนการต่างๆนะครับรวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ของประเทศเนี่ยมาออกบูธกันที่นี่นะครับซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานตรงนี้ประมาณ300กว่ารายนะครับแล้วเราก็ได้มีการเชิญไบเออร์จากต่างประเทศนะครับเข้ามาเลือกซื้อหรือเข้ามาทำ business matching กันที่จันทบุรีค่ะครับงานนี้อยากจะเชิญชวนผู้ทางผู้สนใจนะครับที่ในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้เป็น long weekend นะครับลองมาแวะเวียนมาดูที่จันทบุรีเรามีงานวันที่7ถึง11ซึ่งในงานนี้จะมาเลือกซื้อนะครับทั้งตัวพลอยเจรไนหรือว่าเป็นพลอยก้อนพลอยดิบนะครับแล้วจะไปเจียทีหลังหรือไปทำตัวเรือนทีหลังก็ได้หรือว่าซื้อเป็นฟินิชกู๊ดสำหรับที่เป็นจิวเวลรี่ได้เลยนะครับผู้ประกอบการมารองรับมากมายแล้วก็ราคาเนี่ยจะเป็นราคาที่เรียกว่าเป็นราคาของผู้ประกอบการเป็นที่ผลิตเองขณะกันตรงงานนี้เราก็นอกจากขายมี300กว่าบริษัทมาออกบูธนะครับเราก็ยังมีในเรื่องของสัมมนาวิชาการต่างๆนะครับมีเจมทัวร์คนที่มางานเนี่ยเราพาไปดูการทำเหมืองพลอยนะครับไม่ว่าเหมืองฉีดเหมืองขุดนะครับไปดูทุกอย่างเลยรวมถึงกระบวนการเผาพลอยนะครับเพื่อที่จะไปให้คนไทยเราหันมาสนใจธุรกิจนี้มากขึ้นแล้วก็เรามาช่วยกันผนึกพลังส่งเสริมให้เรามีความแข็งแกร่งในเรื่องของการเป็นหับให้มากขึ้นนะครับค่ะก็จัดตั้งแต่7ถึง11ธันวาคมนี้นะคะเริ่มพรุ่งนี้เลยครับเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีนะคะเอ๊ะงานนี้ต้องรีจิสเตอร์ก่อนเข้าไหมหรือว่าต้องลงทะเบียนไว้ก่อนไหมคะก็เราจะมีทั้งตัวพรีจิสเตอร์กับมารีจิสเตอร์ที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของงานอัญมณีก็จะมีในเรื่องของ security เข้ามานิดหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องมีเก็บเรคคอร์ดของผู้ที่จะเข้างานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็การจัดงานครั้งนี้เป็นลักษณะติดเมืองจัดเลยนะครับนอกจากที่แล้วเนี่ยเราก็มีการจัดที่ตลาดพลอยถนนศรีจันทร์ซึ่งเป็นตลาดพลอยโบราณค่ะเป็น traditional market ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับอยากจะให้มาดูว่าวิธีการซื้อขายพลอยเนี่ยคนขายนะครับเดินถือพลอยสะพายกระเป๋ามีพลอยเดินทั่วตลาดแต่คนซื้อนั่งอยู่กับโต๊ะนะครับคนขายก็จะมาขายนะครับแล้วก็ที่หนึ่งคือที่ KP Grand นะครับซึ่งเป็นจุดรวมของผู้ประกอบการค้าอัญมณีค้าเครื่องประดับมาออกร้านกันอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับก็เป็นลักษณะปิดเมืองจากรัศมีจากสารกลางนี่1กิโลเมตรนะครับอยากจะเชิญชวนมาในช่วงนี้แล้วก็อากาศที่จันตอนนี้ก็ดีนะครับเย็นแล้วใช่ไหมคะนิดหน่อยฮะแต่ก็เรียกว่ากำลังสบายๆนะครับแล้วในเมืองเองเนี่ยเราก็จะมีรถรางมีรถบริการเพื่อพาให้ผู้ประกอบการเพื่อพานักท่องเที่ยวหรือว่าไบเออร์ต่างๆนะไปให้ครบทุกจุดได้เรามีเรื่องของแอคทิวิตี้เรื่องของพาสปอร์ตนะครับเพื่อที่จะแลกรับของสมนาคุณบางอย่างกับเวลาที่ไปครบทุกจุดนะฮะครับควบคู่กันไปเลยทั้งที่ศูนย์ที่จัดงานใช่ไหมคะแล้วก็ตลาดศรีจันทร์แล้วก็ KP แกลนนี้เหรอคะใช่ครับ3แห่งครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยว่ากันว่าน่าจะเป็นผู้ประกอบการใหญ่หรือเป็น SME คะจะมีทั้งรายที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่นะครับรวมถึงรายย่อยๆรายที่เป็น SME หรือว่ารายที่เป็นผู้ประกอบการที่มีโรงงานเล็กๆนะครับจะมาร่วมกันออกงานกันที่นี่ด้วยแล้วก็รวมถึงพวกที่เป็นพลอยก้อนพลอยดิบกลุ่มคนแอฟริกันนะฮะอันนี้เราก็จะจัดพื้นที่ให้เขาในบริเวณตลาดพลอยเขาก็จะมาขายพลอยก้อนกัน
มาดูว่าลักษณะพลอยก่อนที่จะผ่านกรรมวิธีเป็นอย่างไรนะครับบางตัวเนี่ยพลอยขาวๆแล้วทำไมพลอยขาวๆพวกนี้กลายมาเป็นไพลินสีน้ำเงินสวยได้กระบวนการกันมาดูวิธีการก็เขาและขณะเดียวกันก็สมาคมช่างทองไทยนะครับช่างทองหลวงเนี่ยก็จะมาสอนวิธีการทำเอนเกรฟโลหะหรือว่าการลงยะสียาร้อนยาเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนิทรรศการของมหาลัยที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมอบุรพาซึ่งมีคณะอัญมณีศาสตร์นะครับทางด้านของมอลำไพพันธุ์มีนะครับก็จะผลงานนักศึกษามาจัดแสดงแล้วเราก็จะมีนิทรรศการที่จะจัดแสดงในเรื่องของผลการประกวดการประกวดการออกแบบนานาชาติซึ่งจัดโดย GIT เองเนี่ยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดปีนี้770กว่าผลงานจากทั่วโลกนะครับเราคัด4ผลงานสุดท้ายเนี่ยมาจัดแสดงที่นี่ด้วยแล้วก็มีงานของนิทรรศการที่ลงไปทำเรื่องของเสน่ห์ใต้คือพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่องของการทำ product development ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครับมาจัดแสดงที่นี่ด้วยครับเราอยากให้รัฐบาลมาช่วยสนับสนุนธุรกิจนี้ยังไงบ้างคะครับจริงๆ GAT เองก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับวันนี้เนี่ยเราก็พยายามทำทั้งในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการรวมถึงในเรื่องของการเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะครับให้เข้ามาทำในอุตสาหกรรมนี้การลงทุนทำอุตสาหกรรมในเรื่องของธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีโรงงานถ้าสมมติว่าเราดีไซน์เป็นเราออกแบบเป็นนะครับคนรับทำชิ้นงานเยอะนะครับจะเห็นว่าตอนหลังๆเนี่ยจะมีน้องๆรุ่นใหม่ๆที่จบมาหรือคนที่สนใจเนี่ยเริ่มเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ทำแบบเองจ้างผลิตแล้วก็มาขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือต่างๆก็จะเป็นช่องทางในการเพื่อสร้างอาชีพได้เช่นกันนะครับค่ะทิศทางของธุรกิจอัญมณีของประเทศเรานับจากนี้เนี่ยมีการประเมินกันว่ายังไงบ้างครับวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างมีความเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่ทั่วโลกรู้จักนะครับสังเกตได้จากงานนอกจากงานจันทบุรีแล้วเนี่ยเรายังมีงานบางกอกเจนซึ่งปริมาณของไบเออร์ที่เข้ามาอย่างรอบกันยายนที่ผ่านมานะครับมีผู้เข้าร่วมงานถึงเกือบ 40,000 คนนะครับ29,000 คนเป็นชาวต่างประเทศชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาเลือกซื้อมาหาซัพพลายเออร์ในเมืองไทยนะครับแนวโน้มในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างดีเนื่องจากว่าการทำในเรื่องของอัญมณีเนี่ย อย่างที่เมื่อกี้ทางพิธีกรบอกนะครับว่ามันเป็นของที่พอขุดไปแล้วมันจะหายากขึ้นจะเป็นลักษณะเป็นแร่ไอเทมนะครับราคาเขามีแต่ขยับสูงขึ้นนะครับจะเห็นว่าวันนี้จะมีเรื่องของตัวที่เป็นแบบโครนหรือว่าเป็นพวกที่เป็นอัญมณีสังเคราะห์เริ่มเข้ามาในตลาดซึ่งส่วนพวกนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นคอสตูมเป็น fashionable item แต่ในเรื่องของ investment ในเรื่องของการที่จะลงทุนเนี่ยอัญมณีแท้เนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นจากการประมูลจากการที่มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับว่าประมูลหยกเม็ดนึงราคาเท่าไหร่ถ้าพิมพ์เม็ดนึง 1,000 กว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นจุดนึงนอกจากว่าใส่เพื่อความสวยงามแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องของการลงทุนที่มีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูงครับค่ะอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมส่งท้ายเรียนเชิญได้เลยค่ะคุณสุเมธครับผมอยากจะเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านนะครับในช่วงตรงนี้นะก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์นะครับก็จะเป็นลองวีคเอนด์ในสัปดาห์นี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนมาที่จันทบุรีนะครับมาเที่ยวชมงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรีครั้งที่4นะครับซึ่งในงานนี้ท่านจะได้เลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับในระดับที่เป็นเรียกว่าตั้งแต่ระดับที่เรียกว่าเข้าถึงได้จนถึงระดับไฮเอนด์ได้ที่นี่ในราคาที่เรียกว่าราคาผู้ผลิตนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมาเรียนรู้สิ่งต่างๆมาดูการทำพลอยมาร่วมงานเจมทัวร์ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราจัดให้ฟรีหมดนะครับมีรถรางพาบริการทุกจุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการซื้อขายในงานเนี่ยเรามีห้องปฏิบัติการแหลกแห่งชาติของ GAT มาจัดให้บริการหน้าที่นี้ด้วยเวลาซื้อเนี่ยเพื่อเกิดความมั่นใจนะครับจะรีเควสต์ให้คนขายส่งตรวจทุกรายการได้หมดที่นี่เลยนะครับอยากเชิญชวนให้มา
ที่ยวจันทบุรีกันเยอะๆมาส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้แล้วก็เผื่อมีโอกาสสนใจนะครับเรามีจัดในเรื่องของสัมมนาให้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์เทคนิคการดูพลอยการเล่นต่างๆเราจัดที่นี่อย่างครบทั่วเลยนะครับอยากจะเชิญชวนให้มาในช่วงพรุ่งนี้จนถึงวันจันทร์นะครับค่ะนี่ขอบพระคุณมากเลยค่ะยังไงก็ตามเดี๋ยวมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องงานนี้อาจจะได้คุยกันอีกครั้งนะคะคุณสุเมธวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณสุเมธประสงค์พงชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT นะคะใครสนใจก็ไปกันได้งานเริ่มพรุ่งนี้ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะนครแห่งอัญมณีเลยสำหรับจันทบุรีก็จะมีงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี 7-11 ธันวาคมนี้ค่ะ อีกเรื่องนึงที่จะชวนนะคะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน Night at the Museum Festival 2023คุณคารมพลพรกลางรองนายกขออภัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็อยากจะชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนนะคะ Night at the Museum Festival ภายใต้แนวคิด Make Your Own Night with Museum Experiences เชิญร่วมประสบการณ์สัมผัสการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยตัวคุณค่ะโดยสามารถเข้าร่วมในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด48แห่งทั่วประเทศนะคะแบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร25แห่งปริมณฑลและต่างจังหวัดอีก23แห่งก็ไปกันได้นะคะระหว่างวันที่15ถึง24ธันวาคมสำหรับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนนี่ก็ถือว่าเป็นการผลักดันสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดทางเศรษฐกิจโดยดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์นะคะรวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางทุนวัฒนธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็สับสนแนวคิดในการสร้างสรรค์การใช้ทุนทางวัฒนธรรมพัฒนาต่อยอดธุรกิจและการตลาดพิพิธภัณฑ์แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศทุกภูมิภาคค่ะจะเป็นการเอาเนื้อหา แล้วก็องค์ความรู้กิจกรรมที่หลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติความเป็นไทยสังคมประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะมาเพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทีนี้มาดูกันว่า25แห่งในกรุงเทพมีที่ไหนกันบ้างค่ะที่แรกคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่พระนครที่2คือหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรตามไปด้วยมิวเซียมสยามหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนาเหรียญกษาปนานุรักษ์นะคะแล้วก็พิพิธบางลำพูหอศิลป์บ้านเจ้าพระยาอาคารสายสุทธานพดลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานิทัศน์รัตนโกสินทร์หอวชิราวุธานุสรณ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์ มีศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็วังรื่นฤดีพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์ทัศฐานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพจุฬานะคะพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจุฬาแล้วก็พิพิธภัณฑ์พืชศาสตราจารย์กสินสุวัตพันธ์ที่จุฬาเช่นกันนอกเหนือจากนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันค่ะแล้วก็มีหอศิลป์บ้านจิมทอมสันมีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแล้วก็พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินอกจากนี้ก็มีจัตุรัสวิทยาศาสตร์ของอพวช.นะคะที่เดอะสตรีทรัชดาพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับปิดท้ายสถานที่ที่25คือสยามเซอร์เพนเทเรียมทั้งหมดเนี่ยเป็นรายชื่อพิพิธภัณฑ์นะคะที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร25แห่งแล้วจริงๆเนี่ยก็ยังมีอยู่ที่ต่างจังหวัดอีก23แห่งด้วยนะคะใครสนใจก็เป็นไปได้นะคะพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum Festival ค่ะส่วนทางกรมหม่อนไหม14ปีกรมหม่อนไหมเขาสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีการยกระดับ Soft Power ก็คือเอาไหมไทยเนี่ยมาเป็น Soft Power นะคะในช่วงเวลาแห่งการครบรอบ14ปีกรมหม่อนไหมสืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน
ก็มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาตั้งแต่วันที่4ถึง6ธันวาคมนี้นะคะเห็นว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรก็ไปร่วมงานแล้วก็ไปเป็นประธานสำหรับงานนี้นะคะวัตถุประสงค์การจัดงานก็คือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์แล้วก็กิจกรรมของกรมหม่อนหมายที่ดำเนินงานมาแล้วและจะทำต่อไปในอนาคตนะคะก็ทำภายใต้ภารกิจสำคัญเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีอาชีพและสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนให้ไหมไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกมุ่งการเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานของกรมหม่อนไหมแนวทางยกระดับหม่อนไหมพะเยาสู่ความยั่งยืนนะคะแล้วก็มีการยกระดับหม่อนไหมรองรับ BCG โมเดลผ้าอัตลักษณ์ของหนองบัวลำพูคือผ้าหมี่สลับขิดการพัฒนาผ้าไหมยกดอกลำพูนด้วยภูมิปัญญาใช้เส้นไหมไทยเป็นต้นค่ะนี่ก็คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าความน่าสนใจมีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะพบกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีสติไม่แชร์ไม่แสดงความคิดเห็นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุ่มเสี่ยงในการทำร้ายกลั่นแกล้งผู้อื่นขอบคุณขอโทษขอบคุณขอโทษขอบคุณขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปากสร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปณิศราพานแก้วค่ะภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยสนับสนุนกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงหวังดึงนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เพิ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ Princess Cup Thailand 2023งานแข่งขันกีฬาขี่ม้าที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีกิจกรรมประกวดสุนัขงานวิ่งด็อกฟันรันช้อปปิ้งสินค้าและอาหารบรรยากาศสบายใจกลางเมืองณสนามแข่งขันกีฬาขี่ม้ากองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนับ